มันรถมันหลุนเลยวันนี้เรามากันนะคะที่สามย่านพิจารณ์แล้วมีทางเนี่ยผมพูดถึงนิดนึงยังไงฮะถือว่าเป็นครั้งแห่งอาหารและการเรียนรู้เลยทีเดียวโอ้โหคังแสงคังระเบิดกันเลยทีเดียวเราคู่เป็นหมี่แห่งเวลาที่จะต้องกินอาหารและต้องมีชาเลนจ์โดยการซื้อของนั่นเองในจำนวนมูลค่า500บาทก็คือว่าจะให้อ้ํานะ500แล้วก็พี่ตอง500ใช่มั้ยแล้วคือยังไงเราซื้อมากินกันเองอ้ําอาจจะซื้อของให้พี่ตองพี่ตองก็จะซื้อของให้อ้ําอันนี้ราคา500บาทจะบอกว่างานนี้ฉันไม่น่าจะแพ้อ่ะแถบเอ็นนางนะมีเสิร์ฟมาก่อนนี้ท่านผู้ชมเอากันบ้านลองดูว่าวันนี้ตองกับอ้ําจะพาไปกินอะไรกันเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้เพื่อนๆมาช้อปปิ้งหรือว่ามากินข้าวด้วยกันกับที่นี่เลยที่สำคัญคือเขาเปิด24ช่วงโมงชาเลนจ์นี้ให้เวลาแค่15นาทีแล้วต้องกลับไปเจอกันที่ฟู้ดคอร์ทอ่ะไม่รู้หรอกว่าฟู้ดคอร์ทชั้นไหนฉันจะไม่บอกเธอฉันจะปล่อยให้เธอหลงเลยกันบ้าสักก็ทำแล้วพร้อมยังพร้อมพร้อมนับเอามือจับที่เงิน1 2ไปคือร้านนี้เคยกินมาแล้วแล้วก็คือแบบอร่อยมากก็คือไปขอ25บาทค่ะ4เทป1 5ชิ้นร้อยเดียวค่ะเลิศเลิศจริงๆอันนี้คือต้องแตกก็คือที่เนี่ยคนเยอะมากเราแอบไปหาข้อมูลมาเว้ยว่าจริงๆอ่ะเขามีเขาเรียกว่าฟู้ดเลเจนด์เขามีคอนเซปต์ว่าคือเมื่อก่อนน่ะที่เนี่ยมันจะเป็นตลาดสามย่านใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีร้านดังที่ขายของอร่อยอ่ะซึ่งเขาอ่ะก็จะเอามารวบรวมไว้ที่ฟู้ดเลเจนด์นี่แหละเราก็เลยจะไปจัดร้านเด็ดที่นั่นไปเลยจุกๆไปเลยแม่เคยมาที่นี่ปะไม่เคยน้องไม่เคยมาเลย อันเนี้ยของโปรดเลยของนาหมูทอดเจ๊จงจ้าอร่อยมากเอาหมูทอดเจ๊จงได้รัว2ทีแล้วก็ได้น้ำให้2ทีหรือว่าเราจะทำลายพี่ตองโดยการซื้อของทอดทุกอย่างจะทำให้จงจ้าชู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 ไอเทมที่2เอ๊ะเราจะทันเวลาไหมถ้าเราเอ่ยเชยเราวิ่งไปดีกว่าร้านกาแฟมูจิไกคาเฟ่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่คนเยอะมากมูจิก็ใหญ่มากเลยนะจะติดมันเนี่ยยอดแล้วชอบกินบ้างนั่นก็กินมีซื้อให้มันแบบใช้เงินให้เยอะที่สุดก่อนเอากะเพราหนึ่งแล้วก็ไปให้ได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอทำต่อไปถึงแล้วเนี่ยจากข้อมูลใช่ปะเขาก็จะมีร้านเด็ดของสามย่านเช่นร้านรถสามย่านข้าวแกงในอู๋เพ้งคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวตีใหญ่ทูเดย์สเต็กครบแล้ว500อ่ะให้คนดูรู้ไปเลยว่ากูอ่านเอาไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้เรื่องจากนางเก็บของไม่ใช่อาหารโตเป็นยาแต่จะซื้อยาให้นางอ๋อเป็นห่วงพอแล้ว40นะใช่ค่ะไอ้นี่มี4เยอะเอาไปคุยได้ไหมมีร้านดังมากเป็นร้านข้าวแกงเมื่อกี้เห็นแบบว่าอยู่ตรงนั้นจะไปซื้อแถลงรอบแล้วไก่ผัดไปมะม่วงไก่ผัดไปมะม่วงแกงหมูเทโรเกี๊ยวหวานไก่เกี๊ยวหวานเนื้อเย้ขอบคุณค่ะอ้ําฉันเลือกคัดสรรสิ่งที่อร่อยให้เธอด้วยนะฮะคือเวลาก็เดินไปแต่ว่าเครื่องผ่านนิดนึงแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเราเหลือเวลาแค่10นาทีนะพี่แต่ตอนนี้เหลือ10นาทีทำไงโอเคเดี๋ยวเราซื้อรัวๆเลยคราวนี้เราก็จะซื้อมูจิไงจริงๆอ่ะคือจะเรียกมูจิเพราะว่าคนน่าจะเยอะเพราะว่าไม่เป็นไรอ
อ้ามันจะซื้อของที่อร่อยได้เท่าฉันหรือเปล่าฉันก็อยากกินของอร่อยก็เป็นอะไรกันตัวตีใหญ่ยาของพองเอาเกาเหลาต้มยำรวมมิตรน้ำข้นจะหมดเวลาแล้วหรือว่าเราต้องใช้วิธีการสั่งแล้วกลับมาเอาพี่ขางั้นรูดไปก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวกลับมาเอาจ้ะเดี๋ยวไม่ทันหลุมฟูดคอร์ดอยู่ไหนถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าฟูดคอร์ดอยู่ไหนเราก็ไม่ไปแต่งตัวมาตามวันเต็มอันนี้เป็นพนักงานมูจิเพ้งโภชนาราชาก๋วยเตี๋ยวพวกกันอันนี้เด็ดมากจริงเพราะว่าคิดว่าที่อื่นไม่น่าจะมีแล้วก็เลยเป็นเมนูคั่วทาโร่ทะเลเน่ที่บ้านนี่คือใช่ฟูขอบปะวะใช่ใช่ฟูเลเจนด์ใช่น้ำตู้ยังไงนางคงขึ้นไปหมดแล้วอะขึ้นนางทำรีเสิร์ชมาไงตอนนี้เวลาเหลือ2นาทีนี่อยู่80เองอะทำไงดีอะคำนวณคำนวณไปแล้ว12 2672เอาไก่3ไม้แล้วก็หมู3ไม้เหลือ8บาทเหลือ8บาทได้อีกไหมอะไส้อั่วจิ๋วได้ไม้เดียวอะค่ะไส้อั่วจิ๋วไม้หนึ่งให้ส่งไปเลยให้ส่งไปเลยไม่เก่งแค่ในหมูเฮ้ยสังคมเราต้องมีร้านแบบนี้แหละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหมูได้เก่งเก่งในหมูแต่ทีนี้นางอ้ํามันยังไม่ทาถึงหรอกซื้อตักโต๊ะรอแกอ้ําดูกันทีตอนนี้อ้ําเหลือ80บาทใช่เหลือแค่80บาทอ่ะได้มาแล้วอันนี้ซิงซิมอีจากร้านซิงซิมอีดูแพ็คเกจจิ้งแท้แล้วว่านี่นะอ้ํามันมียังไงด้วยความที่สามย่านเนี่ยมันมีประวัติรวบรวมมานานมันจะมีของอร่อยเยอะถ้าทุกเดสเต็กเรียกว่ามิกซ์กริลลองคือสิ่งแรกที่กินคือเนื้อเลยเฮ้ยเราโอเคนะอันนี้ได้มาในราคา170บาทเฮ้ยบ้าแล้วจานต่อไปจากร้านเพ้งคั่วไก่มันเป็นคั่วทาโร่ทะเลเฮ้ยดูคั่วทาโร่ทะเลเอาไปลองเลยอ่ะลองเลยแปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยกินที่อื่นอ่ะต่อไปเป็นร้านข้าวแกงนายอู๋เขาผัดทีไรเขาหมดตลอดเลยนี่เขาผัดรอบที่สามอันนี้คือของเหลือมันนะไม่เขาผัดทีไรแล้วเขาหมดตลอดเลยมัสมั่นไก่แกงแก้วตาหอมพี่ระร้อนแรงพีเซอร์ราคานี้ก็แค่15บาทเท่านั้นเหมือนเดิมเสื้อช่วยกินแล้วไปแล้วเสื้อช่วยกินก๋วยเตี๋ยวตีใหญ่ต้มยำเอาดีใจป่ะตีไม่ได้ใหญ่แค่นั้นหอยก็ใหญ่กุ้งก็ใหญ่ด้วยมีหมูกรอบด้วยใช่ๆเป็นรวมทุกอย่างก็คือหมูกรอบเนี่ยอยู่ในทะเลด้วยนะอร่อยนะเอออร่อยชาสุดท้ายหมูในเข่งเข่งในหมูแห้งคนขายต้องบอกอย่างนี้สินี่เป็นกายย่างที่ว่าหมูย่างไส้หัวฉีก็เหลือเงิน1บาทแล้วแต่ว่าเขาใจดีจ้าให้อันนึงปีแซ่อั่วใช่ไหมแซ่อั่วแซ่อั่วมันเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อไส้กรอกอ่ะอร่อยเลยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะแต่ว่าชิมน้องก่อนไงเดี๋ยวกินกันโอเคเรามาแบบของบ้านๆก่อนเป็นหมูยอร้านไม้บัตรูมไม้มัชรูมเป็นยาเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยใส่แซ่บอย่างเราเอออันนี้อร่อยอ่ะเป็นหมูยอที่มีรสชาติแต่เดี๋ยวขอลองน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนก็คือแบบเนี้ยหาง่ายอร่อยแบบมันรู้ใจว่าชอบหมูทอดเจ๊จงจ้า
ขาเปิดเป็นร้านเลยเหรอใช่เขาเปิดเป็นร้านเลยแล้วก็มีแบบหมูหลายอย่างมากมีแบบหมูทอดน้ำปลามีตับทอดกับกระเทียมอะไรอย่างนี้ซื้อมา2ขีดในราคา60บาทน้ำจิ้มแจ่วเจ๊จงสุดเด็ดจิ้มจุ่มกับน้ำจิ้มเจ๊จงจิ้มไปเลยแม่จิ้มไปเลยแม่อร่อยเหมือนเดิมที่สุดอันนี้หาที่ไหนในประเทศไทยไม่ได้เลยเว้ยมูจิได้ยังจ้ามีอะไรบ้างซื้อได้อะไม่ได้ซื้อมันไม่เยอะคือไม่เยอะแล้วตอนนี้เรารู้ว่าพี่ต้องไม่สบายเราก็เลยซื้อมาชาลาเต้ร้อนมาให้น่ารักค่ะอันนี้ตะไคร้อะและอย่างที่สองมูสกรีนฮีจ้าอันนี้ในราคา70บาทเฮ้ยโอเคเออบาทแบบ10บาทแล้วก็อันเนี้ยในราคา60บาทโอเคแต่นี่ก็ติดนิดนึงว่าชิ้นเล็กจังหวะแต่ว่าพอเป็นมูจิอ่ะก็รู้สึกว่า60บาทก็โอเคอ่ะแล้วเขาลองเลยนะเหมือนกับเขาแยกชาเขียวเป็นหลายชาแต่ตรงนี้คือเข้มที่สุดอุ้ยชาเขียวเลเวอร์อย่างเราๆแล้วชอบมากดีมากไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้น้องอ้ําจะซื้อมูจิให้จะซื้อทันจะซื้อทันนะจริงอ่ะหมดยังยังไม่หมดอีกเพราะเรามีของหวานมาเยอะมาก Little C by Cake Walk นั่นเองเป็นขนมปังใส่ไส้ครีมนั่นเองฮอกไกโดครีมชอบมากกินอันนี้ปัวเป็นแบบครีมสดอ่ะที่เป็นแบบและคือไม่เลี่ยนเกินไปแล้วก็คือแบบมันหวานนิดๆอันนี้พูดเหมือนกินด้วยเนาะยังมีอีกอ่ะชิ้นนี้ที่ละลายเป็นน้ำแกงไปแล้ว แกงเซงเซมอีนั่นเองของหวานแล้วยังไม่หมดจ้าเลยน่าจีนี้ก็ต้องซดเป็นน้ำซุปกันแล้วแล้วรสชาติล่ะชอบอ่ะเราอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปอ่ะมีเท่าไหร่บ้างเออลองดูดิสำหรับของพี่ใช่ไหมใช่มีทั้งหมด5อย่างที่เป็นจานหลักก็ใช้ไป500บาทเท่านี้แล้วก็เป็นเฉลี่ยเนาะบางอันก็ไม่ถึง100บางอันก็100กว่าบาทโอ้เฉลี่ยเป็นมื้อหนักๆน้องก็จะมีอันนี้1เนาะมีเค้ก2มียา3มีซิงซิกี4แล้วก็มีเค้ก5เจ๊จง6อันนี้7อย่างทั้งหมด460บาทน้องอาจจะเป็นน้องไปช้อปปิ้งตามแบบห้างหรือว่าแบบของซิกเนเจอร์ที่แบบหาไม่ได้อะไรในชั้นที่1ที่เขามีนั่นเองอ๋อส่วนพี่ก็มาอยู่ที่ชั้นวุ้นในเจนสำหรับพะแดนอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยอัพเรื่องทุกอย่างอ่ะคือแบบชอบหมดเลยให้อัพไปคะแนนเต็มๆแล้วไม่รู้จะให้ยังไงอ่ะวันนี้ก็เลยเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าผมไม่มีใครแพ้ใครชนะใช่ใช่ใช่เหมือนจัดมิดมากเลยจัดมิดมากจัดมิดมากตรงนี้เลยเข้าตีไปสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาสายย่ามิดทาวน์นะครับก็สามารถกำตังค์500บาทแล้วก็ซื้อทุกๆอย่างบนโต๊ะนี้ได้เลยนะคะโดยที่อิ่มแล้วก็ฟินมากกับความพิเศษจากที่นี่ได้เลยใช่สมกับเป็นทางอาหารนะแล้วก็จริงๆแล้วมาง่ายมากเราสามารถมาด้วย MRT ใช่แล้วก็ออกประตู2ใช่มาลงที่สถานีสายย่าเดินเข้ามาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามพวกเราอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับให้ติดตามพวกเราไปนานๆนะฮะแล้วเราจะพาไปกินไปพวกที่ไหนกันอีกเนี่ยติดตามชม EP หน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะสมานฉันท์ชันมิตรกันที่สามย่านมิตรทาวน์ค่ะบ๊ายบาย